ว่าสาวเสียงทรงพลังแก้มวิชญาณีจะมาเผยถึงที่มาของบทเพลงแห่งความคิดถึงอย่างไม่เหมือนตอนมีเธอแฟนเสียน้ำตากันไปไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับ MV ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของดีบ้าตัวแม่แก้มวิชญาณีกับเพลงไม่เหมือนตอนมีเธอซึ่งเจ้าตัวตั้งใจส่งอินเนอร์ความคิดถึงสุดหัวใจลงไปในบทเพลงนี้เลยล่ะค่ะตั้งแต่วันที่เธอจากไปคือจุดเริ่มต้นเริ่มจากว่าเราไปประชุมเพลงกับพี่บอยแล้วก็พี่ทีมเพลงของ One Music พี่บอยก็เลยอยากให้มันเป็นสิ่งที่รีเลทกับเราคือมันเป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกกับมันตอนเราร้องมากๆเราก็เลยมาโฟกัสเรื่องของคิดถึงคนที่จากไปแล้วรู้ไหมว่าดาวที่เรานั้นเคยนั่งมองมันยังคงสวยงามแล้วแก้มก็ดีใจมากที่มีน้องเอมแล้วก็น้องตู่มาเล่น MV ให้เอมก็ยังไม่เคยแบบการแสดงมาก่อนเลยไงแบบเออน้องรับเล่นให้เรานะแบบดีใจมากแล้วก็ตูก็เป็นน้องที่เราเห็นเขาเป็นนักแสดงวัยรุ่นที่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบมากๆดีใจมากตอนที่น้องบอกเป็นพี่แก้มน้องรับนี่คือ oh my goodness มันถูกต้องลูกสาวทำดีแอคชั่นโอ้ยจังเลยอ่ะสำหรับผมนี่เป็นถือว่าเป็นการออกกองครั้งแรกอย่างเป็นทางการก็ตื่นเต้นมากครับแล้วพี่ก็พอรู้ว่าเป็นนางเอกคนแรกของเขาเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะซีนแรกๆก็เขินอยู่นะเขินแล้วหลังๆไม่เขินเลยมันเป็นเพลงแบบเลี้ยงร้องแบบน้ำตาจริงๆครับว่าแล้วโดยไม่ได้พยายามมากครับไม่ได้แบบพยายามแบบเศร้าครับมันมาเองแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์เลยไม่ว่าจะเป็นคนรักครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าหลายๆคนที่ฟังน่าจะแบบรีเลทกับตัวเองได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฝากให้เพลงนี้ได้เป็นแบบอ้อมกอดเบาๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะเศร้านิดนึงแต่มันอยากให้เป็นอ้อมกอดให้ทุกคนได้แบบว่ามีกำลังใจไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามค่ะฝากด้วยค่ะ